คนที่ชอบปลูกมันร่องแคบกลัวเปลืองพื้นที่และไม่อยากลงทุนเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยค่ะแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนแปลงให้ผลผลิตที่ดีขึ้นมีกำไรมากขึ้นไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานเลยสามารถทำไร่กันเองได้2คนสบายๆค่ะได้ผลผลิตที่ดีและสบายใจไม่ต้องเครียดเรื่องแรงงานอีกต่อไปขอให้ฟังคลิปนี้จนจบแล้วคุณจะเดินได้ถูกทางค่ะปลูกมันร่องกว้างคืออะไรก็คือปลูกมันสำปะหลังที่เราสามารถใช้รถไถหรือรถแท็กเตอร์เข้าร่องไปดูแลบำรุงรักษาในไร่ของเราทุกอย่างแทนการจ้างแรงงานคนเข้ามาทำค่ะจะเริ่มต้นอย่างไรเราจะต้องพึ่งพาเครื่องมือและอุปกรณ์ค่ะสิ่งแรกที่ต้องมีคือรถแท็กเตอร์ค่ะต้องเป็นรถแท็กเตอร์เมื่อเทียบกับคูเบต้าเป็นรถรุ่น B นะคะซึ่งเราอยากรู้ว่าใช้งานเข้าร่องได้หรือไม่ให้เอาตลับเมตรไปวัดที่ฐานล้อนะคะฐานล้อจะต้องแคบที่สุดห้ามเกิน100เซนถ้าเกินกว่านี้อย่างเช่นรถรุ่น L เกินร่องมันจะกว้างเกินไปค่ะต่อไปนี้คือราคาหรือสิ่งของที่เราจะต้องใช้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นรถแท็กเตอร์และผ่านอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะให้เพื่อนๆเตรียมแคปหน้าจอเอาไว้ได้เลยนะคะอาจจะบรรยายไม่หมดแต่ลงราคาให้เรียบร้อยค่ะราคารถและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆก็เป็นราคาโดยประมาณคร่าวๆนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆค่ะอุปกรณ์ที่เลือกใช้นะคะไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างเอาที่จำเป็นก่อนตอนเริ่มต้นค่ะรถแท็กเตอร์รุ่นเล็กค่ะมีทั้งมือ1และมือ2ขึ้นอยู่กับทุนของเรานะคะผ่านโรตารี่ยกร่องนั่งปลูกโรตารี่พวนหญ้าร่องกลางเครื่องพ่นยาใช้ฉีดปุ๋ยฉีดยาฉีดยาคุมหญ้าได้ค่ะผ่านสัตว์กบเก็บหญ้าร่องการสัตว์ปุ๋ยกบปุ๋ยที่คนร่องค่ะถังโรยปุ๋ยนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เล็กใช้ทำไร่กันเอง2คนโดยไม่จ้างคนงานเลยแค่นี้เท่านั้นค่ะเราค่อยๆสะสมไปก่อนเอาที่จำเป็นก่อนนะคะเมื่อได้เครื่องมือมาแล้วจะเริ่มต้นยกร่องอย่างไรยกตามนี้เลยนะคะสมมติว่าเรายกร่องนี้เป็นร่องที่1นะคะร่องถัดไปเป็นร่องที่2เราจะเว้นระยะระหว่าง2ร่องนี้ไว้100เซนตามความกว้างของฐานล้อนะคะแต่ถ้าใครฐานล้อ90เซนก็เว้นแค่90เซนค่ะเพื่อให้รถไถเข้าร่องไปทำงานแทนแรงงานคนทุกอย่างนะคะฐานล้อรถเป็นขนาดที่ตายตัวเราไม่สามารถหดได้นะคะสิ่งที่ปรับแต่งได้คือขนาดตัวร่องค่ะใครที่กลัวว่าพื้นที่จะกว้างมากไปนะคะสมมุติว่าเรายกร่อง40เซนอีกอันนึงตัวร่อง40เซนเว้นระยะว่างไว้100เซนใช่ไหมคะถ้าเราเอาต้นมันไปเสียบตรงกลางต้นซ้ายถึงต้นขวาจะมีระยะห่างกันทั้งหมด140เซนค่ะแต่ถ้าใครอยากได้ร่องกว้างๆหัวโตๆก็เพิ่มขนาดตัวร่องค่ะเล็กยกร่อง70เซนเพราะฉะนั้นระยะร่องของเล็กจึงเป็น170เซนร่องยิ่งกว้างมันหัวยิ่งใหญ่เพราะมีพื้นที่ให้เขาอยู่เยอะมันไม่เคยอยู่เหนือพื้นผิวดินออกมาค่ะปลูกร่องห่างขนาดนี้ถ้าเราปลูกระยะประมาณ80เซนนะคะ1ไร่เราจะปลูกได้ประมาณ 1,176 ต้นนะคะปลูกได้กี่ตันต่อไร่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของเล็กค่ะเป้าหมายของเล็กคือเล็กได้กำไรต่อไร่เท่าไหร่ปัจจุบันนี้เล็กทำแบบร่องกว้างนะคะได้กำไรต่อไร่ 11,000 ต่อไร่ค่ะขุดได้4ตันถึง5ตันกว่าๆต่อไร่นะคะปลูกจำนวนต้นต่อไร่ได้น้อยขนาดนี้คงสู้คนปลูกร่องถี่ๆที่เขาปลูกเยอะๆไม่ได้หรอกแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะเล็กปลูกได้มากกว่าคนที่ปลูกร่องแคบอีกค่ะหลายคนอาจไม่มั่นใจก็ลองปลูกร่องกว้างสัก1ไร่ดูค่ะว่าผลผลิตมันได้เท่ากับร่องแคบหรือเปล่าหรือได้มากกว่าถ้ามันปลูกไม่ได้มากกว่าเดิมคุณก็แค่กลับไปปลูกร่องแคบเหมือนเดิมแค่นั้นก็จบค่ะดีกว่าเรายังไม่ได้ลองลงมือทำก็ตัดสินไปแล้วว่ามันไม่ดีกว่าหรอกการปลูกด้วยโรตารี่นั่งปลูกแบบนี้นะคะจะปลูกได้ประมาณวันละ 7-8 ไร่นะคะต่อวันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วขั้นตอนการนั่งเสียบเนี่ยไม่ช้าจะช้าเรื่องการเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างไปในไร่การโหลดตะกร้าลงเครื่องเราจะเสียเวลาตรงนั้นค่ะและก็ทำกันเอง2คนด้วยทีนี้นะคะมาดูว่าเราทำงานกันอย่างไรนะคะอันดับแรกเราก็ต้องตัดท่อนพันธุ์มันก่อนเนาะเอามาปลูกค่ะหลังจากเราปลูกเสร็จแล้วเราจะฉีดยาคุมหญ้าทันทีค่ะฉีดยาคุมหญ้าหลังปลูกเสร็จไปได้
ประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนนะคะหญ้าก็จะเกิดใหม่ตอนนี้แหละค่ะเราก็จะมาเก็บหญ้าของเล็กน่ะจะเก็บหญ้าโดยการใช้โรตารี่พรวนดินเข้าไปพรวนหญ้าในร่องกลางก่อนแล้วทิ้งเอาไว้1อาทิตย์เพื่อให้หญ้านั้นสลดเฉานะคะเป็นปุ๋ยแล้วค่อยมาใส่ปุ๋ยค่ะโดยเราจะเอาถังโรยปุ๋ยโรยปุ๋ยไว้ด้านหน้าค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่ผ่านสาดกบนะคะผ่านสาดกบเนี้ยจะทำหน้าที่ในการเก็บหญ้าไปที่โคนต้นแล้วก็กรบปุ๋ยไปในเวลาเดียวกันอันนี้เราประหยัดมากเลยนะคะเล็กก็จะฉีดปุ๋ยควบคู่ไปกับการใส่ปุ๋ยทางดินด้วยนะคะถ้าฝนไม่ตกดินไม่มีความชื้นเราก็ฉีดปุ๋ยชนิดปุ๋ยเกล็ดหรือปุ๋ยละลายน้ำแทนค่ะให้อาหารทางใบแทนใส่ปุ๋ยลงทางดินค่ะปกตินะคะเล็กจะใส่ปุ๋ยทางดิน2ครั้งค่ะตอนที่มันอายุเดือนครึ่งถึง2เดือนครั้งที่1แล้วพอมันอายุได้3ถึง4เดือนก็ใส่ปุ๋ยทางดินครั้งที่2ค่ะปุ๋ยฉีดนะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะจะเดือนละครั้งได้ก็ยิ่งดีนะคะยิ่งฉีดบ่อยปุ๋ยก็ได้เยอะค่ะส่วนเล็กก็อาศัยเลิกสะดวกค่ะเพราะมีงานทำหลายอย่างนะคะก็เลยถ้าดูแลบำรุงให้ดีกว่านี้เล็กว่าผลผลิตน่าจะดีกว่านี้เยอะเลยค่ะพอมันโตแล้วนะคะเล็กก็ยังสามารถเก็บหญ้าในร่องมันได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนหัวมันนะคะเพราะผ่านสาดกบของเล็กนะคะปรับขนาดขุดในการสาดได้ค่ะแล้วใบผ่านนะคะส่วนที่ลึกที่สุดของใบผ่านจะอยู่ในล้อรถนะคะมันจะไม่แถกเข้าไปที่หัวมันที่อยู่ในร่องค่ะทีนี้เล็กจะมาแนะนำเรื่องการเลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะคะตั้งแต่รถแท็กเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ผ่านต่อพ่วงนะคะว่าแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะรถแท็กเตอร์นะคะขอเน้นเทียบกับคูบาต้านะคะขอให้เป็นรุ่น B ดีที่สุดค่ะรุ่น B นะคะจะมี3กำลังเครื่องยนต์คือ21แรง24แรงและ27แรงแล้วเราเหมาะกับรถแท็กเตอร์รุ่นไหนดีเอาเป็นว่าถ้า21แรงนะคะเราจะได้ฐานล้อแคบนะคะ90เซนการที่ฐานล้อแคบลดจากความง่ายเพราะฉะนั้นเหมาะกับคนที่มีพื้นที่เป็นที่ราบรุ่มนะคะเนินชันไม่แนะนำนะคะเนินชันบิดเอียงลดจากความง่ายส่วนแท็กเตอร์รุ่น24แรงและ27แรงได้ฐานล้อขนาดเท่ากันคือ105เซนค่ะแต่2รุ่นนี้กำลังเครื่องยนต์เท่ากันต่างกันตรงที่รุ่น27แรงมีดับคอนโทรลซึ่งเหมาะกับการไถค่ะแต่ถ้าใครเป็นพื้นที่ราบใช้24แรงก็พอค่ะแต่ถ้าเป็นเล็กเลือกเล็กก็จะเลือก24แรงค่ะเพราะว่าเล็กไม่อยากเอา21แรง1ฐานล้อแคบความง่ายแล้วก็อยากให้เขาสามารถแบกน้ำหนักในการยกถังฉีดยาที่บรรจุน้ำได้มากกว่าจะได้ไม่เหินหน้านะคะเพราะว่าที่บ้านเล็กอ่ะมันเป็นที่เนินปิดเอียงลาดชันค่ะส่วนขั้นตอนในการปลูกนะคะเล็กก็เลือกทำหลายๆขั้นตอนอยู่ในกระบวนการเดียวกันทีเดียวเลยก็คือด้านหน้าเล็กจะติดตั้งถังโรยปุ๋ยนะคะเขาจะโรยปุ๋ยไว้สำหรับเป็นปุ๋ยรองพื้นก้นหลุมนะคะแล้วก็โรตารี่จะปั่นขึ้นร่องนะคะแล้วก็ปั่นปุ๋ยขึ้นมาด้วยแล้วเล็กก็นั่งเสียบอยู่ข้างหลังนะคะก็เป็นขั้นตอนเดียวเลยนะคะถ้าใครคิดจะซื้อโรตารี่นั่งปลูกนะคะที่บ้านควรเป็นดินร่วนปนทรายค่ะส่วนดินเหนียวและที่มีหินเล็กไม่แนะนำนะคะต่อไปเป็นโรตารี่พรวนหญ้าร่องกลางค่ะควรจะเป็นโรตารี่ที่มีความสั้นกว่าซุ้มล้อนะคะคือรุ่นถ้าเทียบกับของคูเบอร์ต้าก็เป็น RX85 นะคะต่อไปเป็นเครื่องฉีดยาที่เราสร้างทำขายขึ้นด้วยนะคะของเราจะมีความจุขนาด200ลิตรนะคะล่องยาวๆฉีดได้สบายเลยค่ะเครื่องพ่นยาของเรานะคะทุกอย่างจะซุกอยู่ในซุ้มล้อนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมีส่วนใดยื่นออกมาเกะกะแล้วโดนต้นมันนะคะเราทำเป็นชุดรางสไลด์สำหรับชักขึ้นเวลาต้นมันที่สูงได้และสามารถแขนสไลด์หัวฉีดสามารถหดเข้าดึงออกให้อยู่ตำแหน่งของต้นมันได้ค่ะแถมหัวฉีดสามารถปรับองศาเชิดหงายก้มฉีดได้ทุกท่าเลยค่ะยิ่งก้นแทงนะคะมีความพิเศษมากเลยค่ะเป็นเต้าสำหรับหย่อนวางหัวดูดไปนะคะแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมน้ำ
ที่ต่ำสุดและเรายังทำฝาปิดเปิดไว้สำหรับถ่ายล้างได้สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้าหรือปุ๋ยใช้ถังเดียวกันได้เลยค่ะเครื่องพ่นยานะคะสามารถใส่ได้ทั้งรถแท็กเตอร์รุ่น B และรุ่น L เลยนะคะถ้าเป็นรถเก่านอกญี่ปุ่นแล้วมีแขนเชื่อมต่อ3แขนเหมือนแขนเชื่อมต่อเมืองไทยนะคะก็สามารถใส่ได้ค่ะต่อมาเป็นผานศาสตร์กบเก็บหญ้าและกบปุ๋ยด้วยนะคะในตัวผานตัวนี้นะคะพิเศษสุดเลยค่ะเราคิดค้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานและอเนกประสงค์ที่สุดก็คือสามารถสาดดินออกเพื่อไปกบหญ้าที่โคนต้นได้กบปุ๋ยได้นะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเราจึงสามารถบิดกลับให้ผานมีลักษณะพนมยกร่องเพื่อเก็บหญ้ารองกลางได้หรือยกร่องเล็กๆได้นะคะแต่ในอนาคตใครซื้อผานเล็กไปนะคะจะมีออปชั่นเกาะเสริมเพิ่มไปนะคะสามารถยกร่องเพื่อปลูกได้ค่ะต่อมาตัวสุดท้ายคือถังโรยปุ๋ยนะคะถังโรยปุ๋ยของเล็กนะคะก็สั่งมาจากฟักเหลืองแท็กเตอร์นะคะเป็นรุ่นโมดิฟายนะคะนอกจากจะโรยปุ๋ยเคมีได้แล้วนะคะรุ่นนี้นะคะยังสามารถโรยขี้หมูอัดเม็ดได้นะคะหรือพวกปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดซึ่งมีขนาดเม็ดใหญ่ได้ค่ะพ่อเล็กทำขี้หมูอัดเม็ดใช้เองและทำขายด้วยค่ะถ้าเรามีแค่รถแท็กเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเหล่านี้นะคะเราก็สามารถทำไร่กันเองได้2คนนะคะรับรองกำไรมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ1ฤดูการเพาะปลูกนะคะต่อแปลงใช้เวลาทำงานในไร่22วันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องออกจากงานประจำก็ทำไร่กันเองได้2คนค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยเอ๊ะได้ผลผลิตดีจริงหรือนี่เลยนะคะเล็กก็เลยเอาผลผลิตของแปลงสวนโค้งปี66มาให้ดูนะคะเพราะเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันนะคะแปลงสวนโค้งนะคะมีจำนวนเนื้อที่ทั้งหมด21ไร่ค่ะเล็กก็ขุดมาทั้งหมด12เที่ยวนะคะราคาที่เล็กขายจะเป็นแบบวัดเปอร์เซ็นต์แป้งนะคะราคาเปอร์เซ็นต์แป้งที่ 30% นะคะจะขายได้ในราคา3บาท25สตางค์ค่ะทุกเที่ยวนะคะและเผอิญต่อมาประมาณเที่ยวที่9ถึง10นะคะราคามันลงเป็น3บาท15ทีนี้ก็มีเพื่อนบ้านเขาแนะนำบอกไปอีกโรงแป้งหนึ่งสิราคาเขายังไม่ลงก็แบ่งไว้ก่อนนะคะเล็กก็เลยเอา2เที่ยวเนี่ยไปอีกโรงแป้งหนึ่งนะคะเปอร์เซ็นต์แป้งที่ได้เดิมของเล็กอยู่ข้างบนที่อีกโรงเก่านะคะจะได้ 30% 29% หลุด 29% ไปประมาณ2เที่ยวนอกนั้นคือ 30% เต็มค่ะแต่พอย้ายโรงแป้งปุ๊บเปอร์เซ็นต์แป้งที่เล็กได้คือ 33% นะคะอยู่ที่ 33% 32% เพราะฉะนั้นราคาที่เล็กได้มากขึ้นจาก3บาท25เป็น3บาท57สตางค์ทันทีเลยนะคะเปอร์เซ็นต์แป้งสูงก็ทำให้เราขายได้ราคานะคะรวม12เที่ยวทั้งหมดนะคะได้ขายได้109ตันนะคะรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 357,000 ค่ะราคาขายโดยเฉลี่ยนะคะ3บาท28สตางค์ค่ะจำนวนที่ขุดได้ต่อไร่นะคะ 5.2 ตันต่อไร่ค่ะทีนี้มาดูสรุปนะคะว่าเรามีรายได้เท่าไหร่นะคะจากการทำไร่กันเอง2คนโดยไม่จ้างแรงงานนะคะรายได้ในการขุดมันนะคะรายได้จากการขุดมันไปขายนะคะได้ 357,000 แต่เราต้องเอามาหักค่าใช้จ่ายก่อนนะคะค่าใช้จ่ายตัวแรกเลยนะคะเล็กทำกับ2คนต้องไปจ้างเขาขุดมันนะคะค่าใช้จ่ายในการขุดมันรวมทั้งค่าขุดและค่ามัดต้นด้วยนะคะ69,000 บาทจะได้รับเงินสดมา 280,000 บาทนะคะจากนั้นเราจะเอามาหักเงินลงทุนค่ะเงินลงทุนของเรา21ไร่ 44,600 บาทค่ะเราจะเหลือกำไร 243,000 ค่ะเล็กขายมันสำปะหลังในปีนี้ได้ไร่ละ 17,000 บาทนะคะการลงทุนไร่ละ 5,400 บาทกำไรสุทธิของเล็กจึงได้ไร่ละ 11,000 บาทค่ะถ้าเทียบเป็นร้อยละของรายได้จะเข้าใจง่ายกว่านะคะรายได้ของเล็กนะคะ 100% จะเป็นของคนขุด 19% แล้วเงินลงทุนของเรา 12% เล็กได้กำไรจริงๆแล้ว 69% เลยนะคะเกือบ 70% เลยนี่แหละค่ะคือรายได้ของการปลูกมันสำปะหลังกันเอง2คนนะคะจะสังเกตต้นทุนจะน้อยมากเลยนะคะของเล็ก 42,000 เพื่อนๆที่ยังจ้างแรงงานทำไร่กันอยู่มีต้นทุนต่อ21ไร่จำนวนเงินเท่าไหร่คะคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 60,000 ถึง 70,000 บาทเราลองเอาเงินจำนวนผลต่างนั้นมาลงทุนด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเราก็จะลดปัญหาเรื่องแรงงานไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจอีกเลยค่ะและยังได้งานที่มีคุณภาพและก็สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ด้านการเกษตรอีกด้วยค่ะ